คะคือก่อนหน้านี้ค่ะก็มีข่าวว่าค่ายเพลงย่านลาดมะพร้าวเนี่ยลาดพร้าวลาดพร้าวเขาก็เปิดโผล่รายชื่อ20นักร้องที่ยังทำเพลงให้หนึ่งในนั้นก็คือใบเตยสุธีวันคือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยต้องควักกระเป๋าทำเพลงเองหมดเลยนะคะแต่ว่านอกเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่คาใจเราก็คือตกลงตอนนี้ใบเตยกับแมนเนี่ยยังรักกันดีอยู่ไหมส่ง IG คู่เลิฟสาวสั้นเสมอหูใบเตยสุธีวันกับหนุ่มแมนพัฒนพลพักหลังๆมีแต่ภาพอัปเดตเรื่องงานและไลฟ์สไตล์ส่วนตัวและลากับผองเพื่อนทั้งในเมืองไทยย่านต่างประเทศแต่กลับไร้ภาพสวีทหวานจนผิดสังเกตแถมมีข่าวลือว่าคู่นี้เขาจอบอจบทางใครทางมันเรียบร้อยแล้วล่าสุดสาวใบเตยแวะมาโปรโมทหนังเรื่องแรกในชีวิตดอกฟ้ากับหมาแจ๊สถึงห้องข่าวนายตะเทศก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีว่าห่างกันมา3เดือนแล้วแต่ยังไม่เลิกนะจ๊ะมันเรื่องใหญ่กว่าที่ผ่านๆมาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็ค่อนข้างสับสนเป็นปัญหาเดิมๆป่ะความจริงอ่ะไม่เดิมๆหรอกเป็นปัญหาที่อยู่เพิ่งกลับมาแล้วมันแรงกว่าเดิมไม่เคยมีมือที่3ต่อหรือไม่ไปต่ออืมเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตพักเรื่องรักไว้แป๊บเพราะอย่างน้อยใบเตยก็ยังยิ้มได้ที่เป็น1ใน20นักร้องผู้รอดชีวิตที่ต้นสังกัดยังเมตตาทำเพลงให้ต่อค่ะหนูชีวิตผู้รอดชีวิตอีกหลายปีอยู่แล้วเพราะว่าหนูแบบข้างก้นมอมากมากก็เหลือสัญญาอีกตั้ง6ปีค่ะคนจะมองว่าเฮ้ยไปเตยลูกรักแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คำว่าลูกรักหรืออะไรแต่ว่ามันคือการที่เราทำงานทุกอย่างด้วยค่ายที่รับมอบหมายอย่างวันนี้เอาจริงๆตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่จะร้ายจะดีสิ่งที่หนูได้รับจากค่ายก็คือเรามีงานเรามีเงินเลี้ยงดูครอบครัวแฟนเพลงของสาวใบเตยตั้งตารอกันได้ที่ผ่านมาสั้นเสมอหูแล้วปีหน้าจัดหนักสั้นกว่าเดิมอีกนะจ๊ะ